ซึ่งมันก็โทษอะไรไม่ได้เราต้องพูดตามตรงม,มันมันโทษอะไรไม่ได้นะน<า>ทีนี้มันมัน,น<า>ควรจะมี<า>วิธีรับมือ,อยังไงมัมก็ต้องตอนที่เราเจอบอลเพสซิ่งอะแล้วบอกว่าเราไปไม่เป็นสนามเนี่ยมึงจะแกะเพสซิ่งยังไงอะกูถามจริงมึงจะได้ซ้อมการแกะเพสซิ่งอะกูถามจริงๆอ่ะอะโคบาบะต์โอ้โหสนามยังเก่าแต่แม่งเนียนกิฟต์ใช่ไม่เข้าใจจะไปบ้านเรามันทำไม่ได้กูไม่เข้าใจป้องขอปิดหลักของเราวันนี้เลยนั่นคือเรื่องของฝน วันนี้เนี่ยไทยหลีกมันเดินทางมาเจ็ดนัดต้องอแต่มันกลายเป็นว่ามันมีเรื่องของคุณภาพของเกมทุกสัปดาห์ทั้งเลื่อนทั้งหยุดทั้งเบรกแบบเขาเรียกว่าไงแบบขั้นพักแป๊บนึ่งค่อยกลับมาเตะแล้วก็มีแบบหยุดไปเลยเลื่อนไปเลยกลับมาเตะใหม่แล้วมันก็มีถึงท่วมจนฟุตบอลไม่มีคุณภาพแต่ยังปล่อยให้เตะคือมันมันมั่วไปหมดแล้วสุด้ามันไม่สนุกมันไม่สนุกเลยเนาะมันเป็นเจ็ดนัด ที่แรกที่ผมรู้สึกว่ามาตรฐานมันเหมือนตกลงไปในหลายๆอย่างนะโดยเฉพาะมันเปิดฤดูกาลพร้อมกับหน้าฝนเนี่ยเออคําว่าชิบหายมันเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะไม่ไม่พี่พี่ย้อนกลับไปถามต้องก่อนตอนที่มันไม่ได้เลื่อนมาเป็นตรงเนี้ยตอนช่วงที่เรื่องฝนปลายแล้วไงผลกระทบของไทยเยอะของฝนกับไทยหลีกมันไม่เท่านี้เหรอไม่เท่านี้นี่มันแค่ช่วงปลายมันก็เหลือประมาณห้าหกนัดมันก็เหมือนเจลีกอะ่ะเจลีกเหลือสี่นัด ฟุตบอลไทยลีกก็จะเหลือเนี่ยแต่แค่ว่าพี่เข้าใจป่ะถ้าเกิดเราเป็นแบบเก่าอะเราไม่ได้พเราไม่เห็นภาพนี้ตั้งแต่แรกไงเข้าใจป่ะเราเห็นภาพมันเตะกันมีคุณภาพตั้งแต่แรกไงเราไม่ได้เจอฝนตั้งแต่แรกอ่ใช่ใช่พี่เราจะพูดเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วการเจอฝนมันเป็นเรื่องปกติของไทยลีกแต่เพียงแค่ว่าการปรับมาเป็นแบบเนี้ดันชิบหายมาเจอฝนเจ็ดนัดแรกมันเลยทําให้โอ้โหกระแสคือมันเหมือนแบบ มันมันออกสตาร์ทด้วยการที่ฝนมันตกหนักแบบนี้ตั้งแต่เจ็ดนัดแรกอ่ะมนเลยทําให้ดูฟุตบอลไม่สนุกเท่าไหร่ใช่ภาพมันเลยแบบแย่ไปเลยอ่ะคือภาพปกติอ่ะเจอฝนมันจะไปเจอช่วงท้ายถ้าเป็นจะเป็นตารางเก่าถูกไหมอ่าก็ตารางเก่ามันก็คือเราเราเห็นบอลคุณภาพมาตลอดแล้วก็มันใกล้จะปิดฤดูกาลแล้วไอความที่แบบแฟนบอลมันจะแบบเออเนี่ยมันมันคือแล้วมันลุ้นแชมป์ด้วยที่ยังไงมันก็ต้องแบบไอเนี่ยตื่นเต้นอยู่แต่พอเราเห็นฝนในช่วงเนี้ย ต้องยอมแล้วฝนแม่งตกหนักจริงคือแม่งตกหนักจริงเว้ยมันตกหนักจริงมัน,นลมลสุมด้วยแล้วปแ,แล้วคือเข้าใจอ่ะพี่การดูบอลน่ะแล้วบอลไทยอ่ะแม่งเตะตรงกับบอลต่างประเทศอ่ะภาพมันก็เลยออกมาแบบเฮ้ยยังดูบอลเตะกับฝนอยู่กับวะเข้าใจปะแล้วกลับภาพไปดูบอล สนามอื่นน่ะเข้าใจปะมันเป็นช่วงเวลาที่เอาง่ายคือมัน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 เข้าใจสถานการณ์ว่าฝนมันตกหนักอย่างวันนี้ที่กรุงเทพมันก็หนักจริงอย่างเมื่อวานที่บุรีรัมมันก็หนักจริงรวมถึงที่ผ่านๆมาอย่างท่าเรือเนี่ยเจ็ดนัดเนี่ยเตะในบ้านเนี่ยฝนตกทุกนัดสนามสภาพเละทุกนัดมันก็เลยทําให้ฤดูกาลนี้แม่งเปิดมาด้วย first impression ที่แม่งมันเป็นความประทับใจแรกของไทยลีกที่มันไม่ดีเลยอะเจ็ดนัดแรก เลื่อนทุกเกมเละทุกนัดสนามโคลาอะต้องเห็นปะสนามท่าเรืออืเอาจริงๆอะถ้าว่ากันตามตรงเนี่ยเจ็ดนัดเนี่ยไล่มาเนี่ยแทบจะไม่ไม่ต่ํากว่าห้าหกเจ็ดเกมแล้วมังที่มันที่มันมองเข้าไปแล้วมันก็แบบดูเกมไม่สนุกเลยอะไรยเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสําหรับผมนะเราทําสื่อเราก็รู้แล้วมันเป็นฤดูกาลแรกที่มาเตะพร้อมพิมลิกมันส่งผลพี่ยังไงก็ส่งผลพี่เต้ใครจะบอกไม่ส่งผลนะ วิ่งเนี่ยยอมรับเลยนะว่าอกระแสยอดการพูดถึงต่าที่สุดสําหรับเจ็ดนัดที่ผ่านมานะต่ําสุดแล้วต่ําที่สุดต่ําที่สุดมันมันมันเห็นผลเพราะว่ามันยากนะเข้าใจว่าคนดูฟุตบอลไทยมันมีส่วนหนึ่งเว้ยแต่คนดูแลจะไปพูดถึงต่อเนี่ยไม่มีผมลงผลการขันเมื่อวานอ่ะแล้วผมไปลองลงผลวอลเล่หรือผลผลไอฮารแลนยิงอ่ะครึ่งแรกอ่ะ แม่งคนพูดถึงแต่ฮาร์แลนด์เนี่ยเดี๋ยวปะคือมันยากนะเว้ยกับการที่เราต้องปรับตัวให้ได้เข้าใจแต่ผมมองว่าแม่งคือยากมากจริงๆที่ที่พิมลิกแม่งก็เตะบอลไทยก็เตะแล้วมาเจอแบบอิมเพชชั่นเฟิร์สอะไรเขาเรียกเฟิร์สอิมเพชชั่นอะที่มันแบบฝนตกอีกเขาเข้าใจเลยมันค้อเจ็ดมันแร่กัตองนึกออกปะมันคือเจ็ดนัดแรกอะในการที่มันจะทำให้ความฮึกเหิมในการดูหรือคุณเอาจริงๆอ่อะแล้วยิ่งถามว่าทุกวันเนี้ย แฟนบอลในช่วงเวลาเดียวกันอนะ่ะมันไม่ได้ดูฟุตบอลแค่พรีเมียร์ลีกอย่างเดียวดูเจลีกวันนั้นเราดูเจลีกอะ่ะฟอนตาเล่ซัปโปโรอ,อ่ะบอลทุกอยากอ่างคือคือโอเคแหะบางคนก็จะพูดว่าเอาก็ต่อให้ฝนตกน้ําท่วมมันก็แข่งสนามเดียวกันแต่วันนี้เราเดินทางมาสู่ยุคที่เราอยากดูคุณภาพของฟุตบอลที่บอลเนี่ยส่งกับพื้นเนี่ยส่งเนี่ยด้วยน้ําหนักเนี่ยในมาตรฐานเดียวกันที่มันสามารถยกระดับ ซึ่งเอาจริงๆนะวีคที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะพูดถึงเกมบุรีรัมประจวดหรือเกมท่าเรือแบงคอกก็ได้นั่นคือเกมที่ไม่มีคุณภาพใดๆที่ควรจะพูดกันเลยนะอืมมันคือซึ่งมันก็โทษอะไรไม่ได้เราต้องพูดตามตรงมันมันมาโทษอะไรไม่ได้นะจะโทษสนามโอ้โหสนามบุรีรัมก็เราก็รู้กนอยู่แล้วแม่งก็คือดีที่สุดแล้วไม่แค่จะดีที่สุดแล้วอะ่ะ แต่สิ่งที่ควรจะต้องพูดถึงคือการแก้ปัญหาพวก crisis management นะคือการแก้ปัญหาเวลาเราเจอวิกฤตอะไรแบบเนี้ยบ้านเราทำไม่ค่อยดีเว้ยใช่เมื่อวานเนี้ยผมพี่โพสต์ลงไปในตัวดูนะว่าโอ้ยบอลมันไม่เด้งแล้วมึงเป่าหยุดเธอ,เอ,อมึงมึงเบรกไปสักครึ่งชั่วโมงสักอ,อ,อะไรก็ได้มึงจะเตะกันไปเพื่ออะไรดูเนี่ยเนี่ย <Yeah. S 1> ไอภาพที่แคปมาเนี่ยสามแปดพี่จำได้เลยว่าบอลมันเริ่มไม่เด้งตั้งแต่ประมาณยี่ห้า ไอช่วงที่มันเป็นประตูหนึ่งหนึ่งอะคือตอนนั้นะแม่งหนักเกินและไอตรงแบ็กขวาเนี่ยมันไม่ควรให้เตะแล้วเว้ยน<ด>ี่ซึ่งผมรู้เลยเขาจะให้จบครึ่งแรกไปก่อนเออแล้วถามว่าพี่รอให้จบครึ่งแรกตอนนาทียี่สิบกว่าแล้วไอยี่สิบนาทีที่พี่จะถั่วถัวปล่อยให้แม่งเล่นเล่นไปคือมันจะไม่มีไม่มีความคาดหวังต่อการอยากได้คุณภาพมันเลยเหรอวะแล้วถามว่าในช่วงเวลาเดียวกันนะที่ฟุตบอลแม่งเป็นอย่างเงี้ยตัดภาพกลับไปช่องหกร้อยอะ อืมแม่งหกหกโมงครึ่งสามทุ่มอ่ะมึงดูวันนั้นอ่ะฟุตบอลอ่ะแล้วก็รอดูสองทุ่มอย่างเงี้ยใช่ไงมันมันเมื่อวานเนี่ยผมยอมรับเลยว่าไม่ใช่แค่เมื่อวานวันเสาร์วอาทิตย์ที่ผ่านมายอมรับนะเป็นวันที่เปลี่ยนช่องหนีบอลไทยในเกมที่ดูอยู่แล้วแบบเออเราคนทำคอนเทนต์เราจังรู้สึกได้ว่าแม่งคืออยู่ดีมันแบบด้วยมาตรฐานต่างๆแล้วบวกกับอย่างที่ผมบอกไงว่า ถ้าคุณทําทีมชาติดีอ่ะมันจะย่อยอดแต่เมื่อทีมชาติไม่ดีเนี่ยผมบอกเลยว่าคนดูฟุตบอลไทยแม่งก็จะมีแต่การตั้งคําถามอะไรพี่ตั้งคําถามสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าทีมชาติถ้าผลงานดีเดี๋ยวมันต่อยอดมาสโมสรต่อยอดไปอย่างอื่นดีอันนี้มันมันเป็นสิ่งที่ชัดเจนทีมชาติดีมันก็ส่งผลให้คนจากที่อื่นอ่ะ มาดูด้วยเพราะว่าสังคมบอลไทยมันก็ต้องเพิ่มกว้างไม่ได้พอใจแค่เราอยู่กันแค่นี้นะเว้ยเราต้องให้มันกว้างขึ้นนะเว้ยเราไม่ได้พอใจบอกเลยไม่ดูเชมึงไปดูบอลนอกเรื่องมึงดิแต่จริงๆไม่ได้นะว่ามันต้องแบบดึงที่อื่นมาเพื่อให้อุตสาหกรรมฟุตบอลไทยมันมันเดินหน้าต่อพี่อืมยิ่งกระแสบอลไทยตกอ่ะมันยิ่งก่อยไงแลวผมคือเพราะเราสามารถจุดมันติดได้หลายๆครั้งแล้วอ่ะเข้าใจปะ ทีนี้มันมันควรจะมีวิธีรับมือยังไงไหมว่าต้องหรือหรือมันมันมันเราเราเนี่ยสมมติว่าตอนนี้มันอยู่กันประมาณพันสองพันคนเนี่ยเราลองลองลองหาทางออกอะไรบางอย่างที่ทําให้ฟุตบอลไทยมันมันมีคุณภาพเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้ได้ไหมหรือในอนาคตมันพอจะปรับจะเปลี่ยนยังไงได้ไหมวะพี่ว่าอย่างแรกนะมันอาจจะสามารถเปลี่ยนทันทีทันใดไม่ได้สิ่งที่มันสามารถเปลี่ยนทันทีทันใดได้นะคือไทยลีควยจะตั้งมาตรฐานต่อการที่ถึงจุดไหนควรให้หยุดเตะ อออืมเถึงจุดไหนแล้วควรให้หยุดเตะอ่ะอย่างเกมที่ลาบุรีแบงคอกที่ตอนนี้เลื่อนมาอ่าเกมท่าเรือเทโลที่เขาเลื่อนไปเตะที่ทันเดอร์โดมก่อนอัเนี่ยเออถึงแม้ว่ามันจะเสียดายก็ตามหรือมันจะส่งผลอะไรต่ออย่างอื่นก็ตามอ่แต่แต่อย่างน้อยเห็นไหมว่าเทโลท่าเรือเมื่อเลื่อนไปเตะในวันที่ฟุตบอลมันได้คุณภาพมันจะมีคุณค่าเว้ยมีคุณค่าเออ แต่พอกับกันเนี่ยอย่างเกมเมื่อวานเนี่ยเกมบุรีรัมย์กับประจวบเนี่ยผู้ตัดสินหรือแมตช์คอมเลอรที่จะปล่อยให้เล่นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ต้องมานั่งมีข้อถกเถียงว่าสรุปราการชนะสองหนึ่งด้วยคุณภาพฟุตบอลแบบเนี้มันจะคุยเรื่องอะไรอ่ะมันจะคุยเรื่องลูกยิงสุดสวยไหมหรือมันจะคุย mm. เรื่องอ่ะอย่างแฟนๆบุรีรัมย์บางคนไปมองเรื่องเรื่องฟาวทำไมจังหวะอย่างนี้ไม่ฟาวนู่นนั่นมันไม่สามารถพูดได้เว้ยเพราะมันอยู่ในมาตรฐานที่ไม่สามารถอืมตัดสินได้เลย จังหวะเกมที่น้ําแม่งท่วมขนาดนั้นเหนี่ยวล้งดึงล้มหรือเอาจริงๆเมื่อวานเนี่ยในไฮไลท์มันมีจังหวะที่เมทีสารคาเข้าหนักมากนุย้ยอืมหนักจนควรจะโดนใบแดงด้วยซ้ำไปอะ่ะอืมแต่ไม่มีคนพูดถึงเพราะอะไรอะ่ะก็เพราะว่าคุณภาพของสภาพอากาศคุณภาพของของเกมอะ่ะมันไปอยู่ในจุดที่มันยากต่อ,อการที่จะตัดสินในมาตรฐานปกติของไทยลีกได้ไงผมชอบคนภาคนะ เขาก็สุดๆแล้วกูเชื่อว่าพี่พี่ยุทธใช่ไหมกูเชื่อว่าพี่พี่ยุทธก็สุดๆแล้วยุทธสุดๆแล้วอ่ะคือมองทุกอย่างเป็นเรื่องขำไปแล้วอ่ะถามว่าโอเคผู้คนชื่นชมในการบรรยายเกมแบบนั้นใช่แต่มันเป็นดาบสองคมมากนะเว้ยนี่คือสิ่งเดียวที่เราจะทําได้จากไทยลียคือมองทุกอย่างเป็นเรื่องตลกอ่ะไม่ได้ดิเออแล้วทายมันมีมาตรฐานมากขึ้นเออเห็นไหมสุดท้ายแล้วช็อตที่มันเกิดขึ้นในเกมวันนั้น ผู้คนจะถามว่าทําไมอันนี้ไหมฟ้าทําไมอันนั้นไหมแดงทําไมอ้นั้นเป็นอย่างนี้ทําไมอันนี้เป็นอย่างนั้นมันพูดไม่ได้เลยเพราะสภาพอากาศและสภาพสนามไปถึงจุดที่ยากต่อการจะตัดสินในในกฎเกณฑ์เดียวกันแล้วทีนี้สิ่งที่มันจะแก้ได้อีกอย่างหนึ่งนะอาจจะไม่ใช่ระยะสั้นๆนะสภาพสนามเนี่ยที่ว่ามันอาจจะถึงจุดที่ไทลีเราควรจะขยับมาตรฐานในการที่คําว่าผ่านในการเล่นไทลีให้สูงขึ้นวะไม่ได้โทษไม่ได้โทษว่า สโมสรทําไม่ดีหรือนู่นนี่นั่นแต่เราจงอย่าอยู่กับมาตรฐานเดิมอาจจะต้องขยับขึ้นไปในระดับที่ว่ามาตรฐานของฟุตบอลในการเคลื่อนที่ความเรียบของมันการระบายน้ำของมันขั้นต่ํามันควรจะเท่าไหร่อ่ะอืมเออเอาจริงๆว่าเจ็ดนัดเนี้ยเราจิ้มได้เลยนะว่าสภาพสนามที่ไหนที่สภาพแบบดูไม่ได้เลยอะ่ะมันเยอะมากนราต้องอมีเกอบทุกสนามพีเต้เพราะโดนหมดอืมทุกสนามแหละ แก้อย่งไัไม่รู้เหมือนกันอย่างน้อยพี่ว่าพี่ว่าเนี่ยระยะสั้นๆนะระยะสั้นๆคือหนึ่งคือผู้ถัสิน Matchcom ควรจะต้องมีลิมิตว่าบอลไม่เด้งอ่ะคือต้องพอแล้วเออเอใช่คือถ้าบอลไม่ได้มาหาได้พอแล้วสองภายในระยะสามสองสามปีไทยลีกควรยกระดับมาตรฐานที่จะผ่านขับไ i เซ n s i n g ในการเล่นไทยลีกมาตรฐานขั้นต่ำควรเท่าไหร่ ขยับขึ้นไปหน่อยขยับขึ้นไปหน่อยอมไม่ใช่ตกนิดเดียวเอาแล้วบ้านเรานี่ฝนหน้าฝนเมื่อไหร่วันไหนเดือนอะไรมันตกหนักหนคือก,กันยาตุลากรกฎาคม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 สิงหากันยาตุลาสี่เดือนนะสี่เ<า>ดือนนะเดี๋ยวหลังจากนี้มันก็จะดีขึ้นแหละพอฝนมันจริงๆผมเคยมีความคิดเหมือนคนนี้นะมันมันจําเป็นต้องแคร์เรื่องของตารางตารางของโลกเขาไหม ว่ามันต้องเตะเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่อ่ะมันก็จะตรงเพื่อเอฟซีแล้วต้องตรงกับเอฟซีไงอืืก็เล่นเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอะไรแบบเนี้ยผมว่านะอ้าวแล้วทำไมมันก็มีหลายหลายประเทศที่มันก็ตรงกับเอฟซีแชมเปี้ยนสีคืออะไรวะก,ก็ก็เหมือนอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไงก็ต้องตรงแบบเอฟซีกำหนดมาว่ายังไงอย่าง,ง,ยงเราเนี่ยปรับไปตามเอฟซีไงเข้าใจป่ะที่เนี่ยเปิดปิดเนี่ยมมผมว่าได้แน่ญี่ปุ่นอีกหน่อยก็ปรับแต่แค่เขายังไม่ปรับตอนเนี้ยเขาต้องค่อยเป็นไม่ใช่แบบอยู่ดีแบบ จากฤดูกาลนี้แล้วมาปรับฤดูกาลต่อไปเลยไม่น่าเป็นแบบนี้อืม,อม,อมแต่ก็นัแ,<ต>แหละต่ต้องปรับมาตรฐานไม่งั้นเจอสนามหยาบนี้บ่อยๆแม่งไ,ไม้พัฒนาหรอกเพราะว่าต้องรอเราคิดง่ายๆนะสมมุติว่าเอาเราดูเจลีกเราดูพิเหลียังกฤษเราดูเอาง่ายอยู่ดี่เอสปอนเซอร์เจ้าใหญ่หญแบรนด์ใหญ่ที่อยากจะลงสปอนเซอร์เห็นไทยลีกเปิดมาเจ็ดนัด นหนขอดูหน่อยเพราะว่าอยากเข้ามาสนับสนุนฟุตบอลไทยลีกมากเลยอยากโยนเงินหลักแบบร้อยล้านลงมาเพื่อโปรโมทแบรนด์ตัวเองสมมุติกูเป็นเจ้าของแบรนด์ตั้งกุ้ยซุงอ่ะกูทําทําหมูยอขายกูอยากซื้อกูอยากโยนร้อยล้านอ่ะเนี้ยภาพมาอันนี้ยังโอเคอาตาถามว่าอันนี้ยังโอเคคุณไปมองเกมท่าเรือก็ได้ขออนุญาตพุ่งตรงท่าเรือและไวนิชเทโลไงไวนิเทโลถูกปะ หรือหรือแม้กระทั่งอ่ะเมื่อปีที่แล้วที่มันไปเรียนอย่างเกมขอนแก่นอ่ะขอนแก่นเมืองทองอ่ะเออเออเมื่อคิดว่ากูเป็นเจ้าของแบนด์ูยอเมื่อกี้กูจะกูจะยังอยากแบบเออผมรู้แหละสิ่งหนึ่งอ่ะต้องฝากไปถึงพวกแมทคอมเพื่อผู้ตัดสินนะครับอย่าปล่อยแค่ว่าเตะให้จบจบไปเว้ยผมว่าแม่งมีเตะให้จบจบไปเยอะไปหน่อยแมทคอมอ่ะกับผู้ตัดสินน่ะถ้าอย่างต่างประเทศอายกตัวอย่างญี่ปุ่นที่แม่งเจอพายุเข้ามากกว่าเราปะ มรสุมเข้าตลอดอ่ะถ้าเขารู้ว่ามันจะมีมลสุมเข้าเขาก็เลื่อนไปเลยเลื่อนเลยแล้วหากลดลงผมว่าครอย่างนั้นอย่าแบบถ้าเกิดแม่งแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ตะไม่หรอกพี่ว่าเขาด้วยความเป็นไทยอ่ะหนึ่งติดเกรงใจว่าอุ้ยแฟนบอลซื้อบัตรมาแล้วเดี๋ยวมันจะไปวุ่นวายหาวันใหม่เดี๋ยวมันต้องมีคอสที่สูงขึ้นหรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเ้าอาจจะไปติดตรงนั้นกันเนี่ยแต่มันไม่ได้สุดท้ายมาตรฐามนก็ไม่ได้ดิเล่นแบบนี้มันก็เละเทะพี่เต้แล้วเราจะดูบอลให้มันสนุกยังไง แล้วนักเตะเขาจะพัฒนาไงนะดูพี่อุ้มเล่นเม ừ, นื่อวานดิาออ่ะพี่อุ้มเอาอ,อ,อ,อเล่นแล้วคือถ้าเกิดเราเล่นแบบเนี้ยแล้วเราไปเล่นกับทีมชาติไทยเรามาเจอแบบเนี้ยทีมหมื่นโดนแต่พี่คิดว่ามันจะมีไหมล่ะ <ừ, S 1> ไม่มีหรอกเอออย่างเอาง่ายๆนะเอาให้เห็นภาพง่ายนะว่าตอนที่เราเจอบอลเพรสซิ่งอ่ะแล้วบอกว่าเราไปไม่เป็นข่าวว่าไทยหลีกเจ็ดนัดเนี้ย สนามเนี่ยมึงจะแกะเพซซิ่งยังไงอากูถามจริงมึงจะได้ซ้อมการแกะเพซซิ่งอะอากูถามจริงจริงถูกปะละ่ะแบบถามว่าผู้คนไปไปนั่งโฟกัสเรื่องทีมชาติกันอะคุณกลับมาดูหลีกเราดิเจ็ดนัดเนี่ยมีมีสักกี่เกมที่มันได้แกะเพซซิ่งแบบบอลแม่งกะระยะน้ำหนักได้เป๊ะๆจับจ่ายที่แม่งแบบแม่นแม่นชัวชัวไม,มไม่มีไม่มีหรอกไม่มีหรอกเพรดินเหนียววิงว่งวิ่งเพซซิ่งอย่าวิ่งไปถึงบอลละลื่นก่อน หูต้องเอาเกมเนี้ยกูนั่งดูนะกูถึงก็เปลี่ยนเลยนะเนี่ยไอเกมเนี้ยที่ทุกคนเห็นภาพก็อยู่เนี่ยไอช่วงที่มานะรอบดินตรงนี้นะกูแบบนี่กูดูส้นตีนอะไรอยู่เนี่ยแบบเรากูเอาเวลาไปทำอย่างอื่นด้วยฟุตบอลที่บ้างไม่มีอะไรเลยแบบกูเป็นอีซีอีกูคงน้าตาล,ลน <c oughs> ืน่ะกูแม่งซ้อมแทคนิกมาแทบตายโคจไงโคโจบอกว่าซ้อมแทคนิกมาทั้งอาทิตย์มาเจอแบบนี้ไม่ไหว คือที่พูดเดี๋ยวจริงๆมันไม่ได้โทษใครหรอกครับแต่มันอยู่ที่วิธีการจัดการในเรื่องของวิกฤตหนึ่งมันเป็นสิ่งที่เราคาดการณ์ไม่ได้อยู่แล้วมันสิ่งที่มันจะทําได้ก็คือแก้ไขวิกฤตเฉพาะได้ที่เป็นมาตรฐานกับสองคือหาทางแก้ในอนาคตที่มันจะดีขึ้นใช่เอออย่าปล่อยอย่าเขาอ้างเยอะเราเนี่ยชอบไปอ้างนู่นอ้างนี่ที่นู่นเขาทาอย่างงู้นเช่นอย่างนี้แล้วเราทําไม่ได้เราแบบจะสุทาอะไรไม่ได้เราก็จะอ้างเราไปดูเขาเลยไม่ได้สิครับ ถ้าออคิดแบบนี้เราก็จะล้าหลังกว่าชาวบ้านาเขาเยอะถูกเอาง่ายๆอย่าง, <S <S างทุกวันนี้เวลาพูดสนามเนี่ยแล้วมันจะชอบมีประโยควะสนามอามาอบจมันก็ได้เท่านี้แหละโอ้โหหันไปดูไอ้นั่นเนี่ยที่ซัปโปโรเตชื่อสนามไปนะอาซิบิสึนั่นน่ะอบตซัปโปโรนั่นคือสนามอบตซัปโปโรไปดูอาซิบิสึนั่นนะอบตซัปโปโรนั่นอ่ะอบตบ้านเขาใช่คือมันต้องไปที่ไุดูไฟแบบไฟที่มันเป็นขึ้นเป็นเสานะเขาไปเอาไฟมาแล้วก็ยกขึ้นไปนะสนามาปปนเนี่ยผมไปบ่อย นั่นคืออ,าาอบตบ้านเขาพี่ก็คิดดูดิอ,าาอบตบ้านเขาเป็นไงหรือไอ้สนามอุราวะจาได้ป่มโคมาบ,บะอ่าโคมาบะโอ้โหสนามยังเก่าแต่แม่งเนียนกิฟต์ใช่ไ,ไม่เข้าใจจะไปบ้านเรามันทําไม่ได้กูไม่เข้าใจใช่ไงผมถึงบอกว่าสุดท้ายโอ้แม่งมีแต่ข้ออ้างอย่ามีผมว่าเราต้องลบข้ออ้างนี้ทิ้งอ่ะถ้าเราจะพัฒนาหรือจะเดินหน้ามันมัน,มนเอาจริงๆเนี่ยมีคนถามว่านี่ไอไอปกถามนี่เป็นปัญหาบลไทยหรือปัญหาประเทศมันก็เป็นภาพระดับที่มทชอนได้เห็นระดับ ใหญ่มากๆหละวันนี้มันมันอาจจะต้องมานั่งถ้ษรถก่อนฝนมันตกก็อะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช่เพราะว่ามันเป็นคริสิสมันเป็นวิกฤตแต่มาตรฐานเราดีพอต่อการรองรับปัญหาเหล่านี้หรือยังอืมอย่าว่าแต่ในวันที่ฝนตกหนักในวันที่วันที่ฝนตกธรรมดาสนามเรายังเละกันเลยในประเทศเราอ่ะอืมเอเพราะฉะนั้นวันนี้ที่กําลังพูดกัน มันไม่ได้โทษใครนะครับตอนนี้ไม่ได้โทษใครเราแค่กำลังจะทอนเพราะว่าเลเลติ้งมันไม่ดีคุณภาพมันไม่ได้คือถ้าเราจุดกระแสที่จริงปัญหาผมพูมดจริงนะมีคนบอกว่าปัญหาคือเงินเงินไม่ใช่ปัญหาหรอกครับประเทศเนี้ผมพูดจริงอ่าเงินไม่ใช่ปัญหาหรอกเงินเยอะประเทศนี้ประเทศเงินเยอะครับเงินไม่ใช่ปัญหาแต่แค่ว่าเงินถูกใช้ในแบบที่เป็นปัญหาเท่านั้นเองอืม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 นะครับผม ทุกคนฮะครับดูจบแล้วเลื่อนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด subscribe หลังบ้านเนี่ยเห็นแล้วว่าดูแล้วไม่ซับสไครป์ทำไม่กดดีนนพวกเรางอนนะงอนนด้วย <c oughs> อย่าลืมกดนะไม่งั้นผมงอนนะใปงอนแบบสายผู้หญิงแล้วเออยมก,กดด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับ